สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ผมจะพาไปที่วัดแชกงมิวเรามีชื่อเรียกกัน2ชื่อนะครับวัดแชกงมิวหรือวัดกังหันลมสำหรับในคลิปเราก็มาลงที่ MRT สถานีไถเว่ยนะครับแล้วก็เดินออกมาทางนี้เดินออกมาเรื่อยๆเลยครับก็จะเจอป้ายบอกทางไปวัดครับจะเจอถนนเส้นนี้เลยเดินออกมาก็เลี้ยวซ้ายไปครับเดี๋ยวจะมีในคลิปจะมีให้เห็นตรงนี้ก็เป็นป้ายบอกนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวจะเล่าประวัติวัดกังหันลมให้ฟังครับก็วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของฮ่องกงเลยครับเป็นวัดที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสมานานแล้วครับสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานนักแห่งนักรบราชวงศ์ซ่งในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศครับในคลิปก็ข้ามถนนนะครับข้ามไปก่อนนี่ครับเดินข้ามไปสักพักเราก็จะลงไปชั้นล่างครับเดี๋ยวไปมุดใต้สะพานใต้ถนนแล้วก็เดินตรงไปอีกตามที่เห็นเลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปเดี๋ยวจะเล่าต่อก็ทางเดินขึ้นไปก็ดูตามคลิปเลยนะครับสมัยก่อนแต่ละแคว้นต่างปกครองกันเองครับก็จะมีการต่อสู้เพื่อชิงอำนาจอาณาจักรน้อยใหญ่เหมือนในหนังจีนเลยอันนั้นก็คือประวัติคร่าวๆโดยตำนานแชกงมิวนะครับสารสถิตของท่านแชกงมีประวัติเล่าต่อกันมาว่าเมื่อขณะนั้นมีนักรบเอกชื่อแชกงครับเป็นแม่ทัพปราบศึกในยามออกรบนะครับท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน4ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพตลอดเหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไปไม่ว่าจะไปที่ไหนกังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคลนำพาแต่ความโชคดีมีอำนาจเข้มแข็งมาให้ครับซึ่งช่วยเสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่านชื่อเสียงในการนำทัพเข้าสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ในคลิปก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังจุดธูปไหว้กันอยู่ครับก็เข้ามาในวัดละสำหรับตรงนี้เมื่อกี้ก็เป็นวิธีการไหว้เทวดาฟ้าดินนะครับจะต้องอยู่กลางแจ้งขั้นตอนแรกให้เราหันหน้าออกนอกวัดบอกชื่อบอกนามสกุลวันเดือนปีเกิดและบอกวัตถุประสงค์ที่จะมาทำบุญในวัดนี้ครับไหว้3ครั้งหันหลังกลับมาด้านในไหว้3ครั้งแล้วจึงปักธูปครับจากนั้นให้เราปักธูปมังกรทั้ง3ดอกที่กระถางกลางต่อไปให้นำธูปดอกเล็กหันหน้าเข้าวัดนะครับไหว้พร้อมบอกชื่อนามสกุลอีกครั้งปักธูปเล็กทั้ง3กระถางกระถางละ3ดอกเมื่อปักครบแล้วยังจะเหลือธูปอีกกำใหญ่ๆให้เราแยกไว้ก่อนครับ3ดอกเพื่อนำไปปักด้านในส่วนที่เหลือให้ปักกระถางกลางแจ้งทั้งหมดให้แล้วเสร็จครับก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงด้านในแล้วครับก็จะเห็นท่านแชกงอยู่ตรงนี้เลยครับก็ในช่วงที่ยังไม่เกิดวิกฤตโควิด-19 นะครับก็เดินทางกันทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าวิธีหมุนกังหันให้ฟังวิธีหมุนกังหันให้หมุน3ครั้งนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้เชื่อว่ากังหันนำโชคครับจะหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยหลักการที่ถูกบอกต่อมานะครับคือมือซ้ายหมุนจากด้านซ้ายไปขวาหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดีนะครับส่วนถ้าดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้ายครับอันนี้ตรงนี้ก็เป็นหลังจากไปซื้อธูปมาแล้วนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาจุดให้ก่อนที่จะออกจากวัดก็อย่าลืมตีกลองด้วยครับตีกลองเพื่อให้พรนั้นสมปรารถนาให้ดังทั่วฟ้าดินนี่ครับก็เป็นบรรยากาศภายในวัดครับแล้วก็สำหรับตอนนี้จบไว้เพียงสั้นๆเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ที่ฮ่องกงครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย